6วิธีปล่อยวางถ้าทำได้ใจก็ยิ่งแกร่งขึ้น 1. ปล่อยวางจากความโกรธเพราะมันเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในทางลบถ้าปล่อยวางความโกรธได้มันก็ไม่แปลกเลยที่ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา 2. หาความสุขจากสิ่งรอบตัวความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาในที่ไกลๆแค่คุณเปิดใจปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถือแล้วจะพบว่าอะไรอะไรก็ล้วนเป็นความสุขทั้งนั้น 3. มันสวดมนต์แผ่เมตตาเพราะจะทำให้ได้อานิสงส์ผลบุญนอกจากนั้นยังทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงไม่ว่าจะเจอปัญหามากมายก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 4. อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดเลิกคิดแทนคนอื่นเพราะเราไม่สามารถคิดแทนใครได้ร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างจิตใจต่างที่มาเราไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้ 5. อย่าเก็บทุกเรื่องในชีวิตมาคิดมันจะทำให้ชีวิตไม่ผ่อนคลายเราจะแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ได้บางเรื่องเราก็ต้องปล่อยอย่าเก็บทุกอย่างมาเป็นภาระ 6. อย่าคิดไม่ดีกับใครทำชีวิตตัวเองให้ดีดีกว่าถ้ามัวแต่คิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ชีวิตก็คงไม่ได้ทำอะไรดีๆเลยจะไม่พบความสุขในชีวิตอยู่แต่กับความรู้สึกด้านลบกลายเป็นการยึดมั่นถือมั่นจนปล่อยวางไม่ได้